วันนี้ค่ะวันพุธที่15มีนาคมเรียกว่าใกล้จะถึงวันครบรอบของทางช่อง3ของเราแล้วนะคะวันที่26มีนาคมปีนี้ค่ะทางช่อง3ของเรานะคะก็ครบ47ปีเต็มนะคะก็เลยมีกิจกรรมใหญ่ซึ่งเป็นการกุศลใหญ่ด้วยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมามีส่วนร่วมกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการแถลงข่าวไปเรียบร้อยแล้วสำหรับคอนเสิร์ต Love is in the Air Channel 3 Charity Concert นะคะก็เป็นการฉลองครบรอบ47ปีของโทรทัศน์ไทยของไทยทีวีสีช่อง3นี่แหละค่ะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะที่สยามพารากอนค่ะคอนเซปต์นะคะสายการบิน Channel 3ที่จะพาทุกคนบินและฟินไปด้วยกันนะคะและเหล่าซุปตาร์ที่เป็นตัวแทนในครั้งนี้ค่ะมี9คนด้วยกันนำโดยบอยปกรณ์เจมส์จิรายุเกรทวรินทร์มาริโอ้เมาเลอร์เคนภูมิบอมธนินทร์แมทธิรณีเบลล่าราณีและมิ้นท์ชลิดานะคะก็ขึ้นโชว์ด้วยเพลงคู่ครองเวอร์ชั่นพิเศษเป็นเวอร์ชั่นรีมิกซ์นะคะเพื่อเป็นการเรียกเสียงย่อยจากแฟนๆนะคะแฟนคลับของช่อง3ยังเหนียวแน่นน่ารักเช่นเคยนะคะมารอกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวพร้อมกับเตรียมป้ายไฟอุปกรณ์การเชียร์อื่นๆกันมาเต็มที่จัดหนักกันเช่นเคยนะคะคุณแมทฮะวันนี้ที่เราโชว์กันเนี่ยซ้อมนานแค่ไหนครับผม1ชั่วโมงก่อนแสดงจริงค่ะเรียกว่าเรามีการเตรียมตัวไม่เยอะแต่ว่าโชว์มาเป็นไงครับดีมากครับผมอันนี้เป็นแค่น้ําจิ้มเล็กๆว่ามันจะมีไออย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะแต่ว่าในคอนเสิร์ตจริงๆเนี่ยรับรองว่าโหแสงสีเสียงจัดเต็มมาเต็มนะคุณโอว่าไงคอนเสิร์ตนี้เราจัดเต็มแน่นอนครับเพราะว่าเราเป็นการกุศลด้วยแล้วเราก็เต็มที่สำหรับแฟนๆช่อง3อยู่แล้วครับผมครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นบนเวทีพวกเราอาจจะเต้นสนุกสนานแต่ว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยเรียกว่าเป็นการบัฟกันแบบไม่มีสคริปต์นะครับผมเชื่อว่าในวันคอนเสิร์ตจริงอ่ะมันจะต้องรุนแรงมากกว่านี้มันสนุกมากกว่านี้แน่นอนโอ้โหนี่ยังจะมีการบลัฟอะไรกันอีกเหรอคะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีผู้บริหารทางช่อง3ค่ะคุณประวิตรคุณอรัญญามาลีนนท์คุณสุรินทร์กิจยาพงษ์พันธ์คุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยแล้วก็อีกมากมายหลายท่านเลยทีเดียวนะคะมาร่วมงานแถลงข่าวค่ะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เล็กๆด้วยนะคะฝนค่ะมีน้องเล็กของทางช่องเราค่ะน้องนายณภัทรนะคะซึ่งไม่ได้มีอยู่ในโชว์ครั้งนี้แต่ก็มาร่วมงานด้วยค่ะเรียกเสียงกรี๊ดนี่ก็มีแฟนคลับมาเชียร์ด้วยนะคะโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเห็นน้องนายบอกว่าถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็จะขึ้นโชว์ด้วยนะคะแล้วก็น้องนายจะพูดว่าอะไรว่าสำหรับโชว์ครั้งนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะผมเองก็ตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับพี่ๆเขาครับผมแล้วก็วันนี้มาเจอตัวจริงก็สวยหล่อกันทุกคนเขินเขินเมื่อกี้เขินขี้อายอยู่ครับแต่ว่าเป็นเฉพาะบางเรื่องครับแต่เวลาเรื่องการแสดงเราก็แยกออกครับว่าอันนี้คืองานครับผมร้องก็ไม่ได้ร้องดีมากครับแต่ใจรักครับก็ยังฝึกฝนอยู่ทุกวันครับพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับแต่ก็เป็นสิ่งตัวเองชอบด้วยครับสำหรับตัวผมมีบิ๊กเซอร์ไพรส์มากๆแต่ว่าถ้าผมบอกว่าเซอร์ไพรส์คืออะไรมันก็ไม่ใช่เซอร์ไพรส์นะครับเพราะฉะนั้นก็รอเซอร์ไพรส์จากน้องนายนะคะเสร็จงานเดี๋ยวจะไปทำป้ายไฟให้น้องนายเลยค่ะค่ะซึ่งวันจริงนะคะก็จะมีนักแสดงค่ะอยู่ในคอนเสิร์ตนี้กว่า200ชีวิตนะคะจะแสดงวันที่29เมษายนที่ Impact Arena เมืองทองธานีแต่ว่าเราเปิดให้จองบัตรวันแรกนะคะคือวันที่18มีนาคมนะคะที่ Target Major ทุกสาขาแล้วก็รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปสมทบทุนให้กับ3โครงการนะคะมีโครงการกองทุนเฉลิมพระเกียรติ100ปีสมเด็จย่าคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กองทุนผ่าตัดเปลี่ยนข้อในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็กองทุนผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรุมาตอยและโรคภูมิแพ้ตนเองอื่นๆมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะคะซึ่งก็มีตัวแทนแต่ละมูลนิธิเนี่ยขึ้นกล่าวบนเวทีด้วยนะคะแล้วก็เนื่องในโอกาสครบรอบ47ปีนะคะก็อยากจะเชิญชวนแฟนๆทางช่อง3นี่แหละค่ะร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีนะคะมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กจัดเพ
ื่อที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์ให้พร้อมเป็นหลักในการดูแลทารกเด็กพิการแต่กำเนิดรวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนดด้วยนะคะก็สามารถจ่ายเช็คในนามมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กอาคารเฉลิมพระเกียรติหรือว่าบริจาคผ่านทางบัญชีนะคะชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กอาคารเฉลิมพระเกียรตินะคะก็สามารถที่จะดูรายละเอียดเนี่ยค่ะได้เลยนะคะเรียกว่าทำบุญทำกุศลกันนะซึ่งแฟนๆก็ทำบุญกุศลกับทางช่อง3เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดในทุกๆปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ใบเสร็จนี้สามารถไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะก็อยากเชิญชวนกันนะคะ